สวยมากค่ะบอยมึงไม่เก็บแต้มเลยผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลนั้นเลยนี่หว่านี่ทำไมมองกันไปมองกันมาเหมือนเห็นผีกันเลยเหรอคะฉันว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอกำลังเป็นชู้กับผัวฉันอยู่หน้าด้านไปหน่อยปะมันคือเซ็นเตอร์ที่เธอทีเนี้ยฉันเอาเธอก่อนให้ได้เป็นพิลาก่อนแล้วอันเนี้ยก็จะฟอลโล่แอคติ้งแบบนั้นได้ตามที่ไหนน้องพี่นุชี่จะไม่ค่อยบิ้วแต่จะด่าเขาจะรู้จักวิธีการพูดหรือดึงให้แมทฮึบขึ้นมาเช่นแบบว่าเนี่ยวันก่อนนะฉันถ่ายน้องคนนั้นเขาจูบแซ่บกว่าเธอเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้ถ่ายใหม่ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ย แบบจะเป็นคนขี้เขินคือส่วนตัวจะเป็นคนขี้เขินแล้วก็มันจะมีหลายๆฉากที่แบบเราจะต้องเปิดเผยมากซึ่งแบบเอ้ยบางทีอ่านบทไปแล้วก็ไม่ไหวนะมันนึกภาพไม่ออกมันจะมีผู้หญิงที่ไหนแบบทำอย่างนี้วะในชีวิตจริงอะแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันไกลจากตัวจริงเยอะไกลจากชีวิตจริงเยอะมันก็เลยต้องพยายามเยอะค่ะทำงานจากจิตวิญญาณน่ะคนเนี้ยทำงานจิตวิญญาณทุกอย่างคือเป็นคนหนังจริงๆโอ้โหไม่ปล่อยเลยคุณนุชชีบางครั้งปล่อยบ้างบางครั้งนักแสดงแบบแอบงองแงบอกปล่อยฉันไปเถอะ คือพี่นุชชีละเอียดมากสำหรับแมทชอบประทับใจแม้ว่าจะเหนื่อยมากเหนื่อยคือพูดเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆเราจะถูกสปอยมาคือนี่ยังทันแบบรุ่นสวิตชิ่ง3ตัวนึกออกไหมคะตัดรับน้ำตาเราอะไรเงี้ยเราก็จะอย่างมากก็ร้อง2ทีอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือร้องทุกมุมอยู่รับข้างหลังก็ต้องร้องทุกมุมแบบซึ่งนี่แหละสิ่งที่ใฝ่ฝันพอเล่นเรื่องนี้แล้วรู้สึกครั้งแรกในชีวิตว่าเนี่ยแหละฉันเป็นอาชีพนักแสดงร้องมันทุกกล้องร้องมันทุกกล้องใช่อ้าวแล้วก็จะบอกว่าอ้าวแล้วเธอไม่อยากได้ภาพโคสอัพเธอเห็นอารมณ์ชัดๆเหรอมันก็จะเล่นเหมือนต้องเล่นซ้ำเพื่อให้ได้มุมภาพที่เก็บการแสดงของเขาที่ดีที่สุดออกมาด้วยผลงานของพี่นุชชีก็โดยมุมภาพด้วยเนื้อหาฟีลลิ่งของบทสนทนาอะไรต่างๆเราจับหินได้ละหน่อยหนึ่งเฉพาะฉากที่มันสำคัญเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าอยากให้การดำเนินเรื่องเป็นยังไงอันเนี้ยพี่นุชชีจะเป็นคนที่มาคอยเกลี่ยว่าแบบมันควรจะเล่นประมาณไหนหรือบางทีก็บอกว่าเล่นเหมือนเล่นหลอกไปเลยคือเล่นเหมือนไม่รู้ไปเลยจบแล้วเดี๋ยวค่อยไปเฉลยทีหลังอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเขาไทมิ่งของพี่นุชชีจะค่อนข้างดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากทางฝั่งของตัวผมที่เป็นนักแสดงเพราะผมก็จะมีวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งดังนั้นคือมันต้องมาหาจุดตรงกลางมาท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องรุนแรงไปถึงเบอร์ไหนก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ขอบคุณนุชชีด้วยนะคะที่บางครั้งก็ฟังร่วมกันเพราะว่าบางอย่างเราก็มองเห็นจริงๆว่านุชชีอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ไหวพี่ตีความไม่ถูกละอันนี้ก็ขอแล้วกันว่าเรามาเจอกันตรงกลางเหมือนอย่างที่พี่ดอมบอกจริงๆก็พี่นุชชีเขาก็คอยให้คำแนะนำแบบอยู่ห่างๆเขาค่อนข้างเปิดกว้างกับไอเดียที่เราจะเล่นหรือสิ่งที่เรานำเสนอเขาดีๆเล่นเล่นอย่างเงี้ยฉันว่าแซบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซบตลอดเขาแซบตลอดแซบดีอันนี้แซบมันแซบมากนู่นไม่เห็นพูดกับฉันว่าแซบไม่แต่หมายถึงวิธีการไกด์วิธีการแซบอุ้ยเลิศแซบเรามีไอเดียอะไรอยากจะเสนอเราอยากจะเล่นว่าทำเลยเล่นเลยเดี๋ยวดูในกล้องอีกทีว่ามันอะไรยังไงแล้วเขาจะค่อยๆมาเจาะอีกทีนึงว่าเราควรตรงนี้มันน่าจะต้องกระชับหน่อยหรือตรงนี้มันเทคไทม์ได้เพราะมันเป็นอารมณ์แล้วบางทีกล้องมันเข้ามาใกล้มากๆบางทีชักก็เหนื่อยนะแบบว่าโคลสอัพสุดๆบางทีก็นึกว่าวันนี้คงหลุดแล้วนั้นเล่นกันนี้ไม่ต้องร้องไห้ร้องไห้อีกแล้วเดินวิ่งมาร้องไห้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบร้องบางทีขนาดถ่ายโปสเตอร์อย่างเงี้ยต้องร้องไห้บอกเดี๋ยวก่อนขอทำอารมณ์ปั๊บขนาดถ่ายโปสเตอร์ก็ยังต้องตาแดงอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะพูดอย่างเงี้ยว่าเขาทำงานหนักมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็จะบ่นว่าเนี่ยโอ้ยใช้พี่นุชี่ใช้งานนักแสดงหนักมากเลยค่ะก็แน่ล่ะก็มันก็เป็นระบบการทำงานที่เป็นเหมือนอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็อย่างนี้แหละใครก็จะมาถ่ายกันแค่แบบเทคสองเทคล่ะมันแดงได้มุมไม่ครบมันก็ต้องถ่ายให้มันได้ตามมาตรฐานที่เขาละครทั่วโลกเขาทำกันอยู่เราก็ต้องยกระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นงานคุณก็ต้องหนักขึ้นมันก็เลยจะมีความยากมีความเยอะในเรื่องของกระบวนการการทำงานนะคะเราจะเรียกว่าเหนื่อยอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องใช่เหนื่อยนะเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนเพราะวิธีการถ่ายมันเป็นเหมือนแบบสีเท่าของถ่ายละครเราปกติอะดีกว่าปกติเราถ่ายมุมการถ่ายอย่างนึงมันก็
เทคสองเทคมันได้แล้วมันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะแต่ของมิชิก็จะเป็นการตั้งองศากล้องของเขาอีกอย่างคนเล่นอาจจะต้องทำหลายทีก็เลยอาจจะรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะแต่เพราะว่าเนี้ยกับเนี้ยไม่แต่เขาบอกพี่ชาบอกพี่ชาหนูพี่ชาหนูว่าอันนี้ได้อันนี้มันแซ่บไหมพี่ชาต้องเอาแบบนี้แซ่บตลอดเขาก็จะคุยกันตลอดเหมือนหาจุดร่วมกันตรงกลางว่าอันไหนมันแซ่บมากกับแซ่บน้อยแซ่บให้มันอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็จะมีจังหวะที่กล้องมันเข้ามาจ่อใกล้มากๆแล้วให้เหมือนเรามองเข้าไปในเลนส์มองเฉียงเลนส์ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิธีการที่ผมไม่เคยลองเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงก็มายืนอยู่ข้างหลังต้องมายืนอยู่ตรงรูเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบส่งอารมณ์กันและกันอะไรเงี้ยอยากเข้าไปปอบเขาไหมอย่างมันเป็นแบบนิวมากเขาผมมองเขาเป็นคนนึงแล้วตอนนี้รักมากๆคือผมตอนแรกผมเกรงว่าผมมาทำงานกับพินุชีเพราะว่าคำแรกที่เคยได้ยินแบบคนหนึ่งพูดกันคือโอ้เขาเป็นประธานสมาคมนะแบบภาพยนตร์แห่งประเทศไทยนะแล้วโอ้โหแล้วผมก็แบบใครอะเล่นเรื่องที่สองมาเล่นกับพุ่มกับคืนพี่นุชชี่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือดีใจมากๆโชคดีมากๆมันถือว่าเป็นการเรียนรู้ของผมแล้วพี่นุชชี่น่ารักจริงๆละเอียดมากจริงๆครับแล้วผมชอบมากๆคืออย่างผมเองส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วพอเรามาเล่นละครนะบางทีเราไม่ได้เห็นมุมมองหรือเอลิเมนต์ของหนังที่เราเคยดูหรือเคยเสพแล้วพอผมมาเล่นกับพี่นุชชี่กำกับอะมันมีมุมนั้นอะในละครอะคือผมรู้ตัวว่าผมอะไม่ได้เก่งหรอก acting หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบที่สุดที่สุดโหดหรือว่าอะไรเงี้ยคือพอรับได้อะสำหรับพี่นุชชี่เขาบอกพูดกับผมเสมอเวลาเล่นเสร็จแล้วเวลาไปดูไรเตอร์พี่นุชชี่ก็แบบเก่งนะพอรับได้อะไรเงี้ยจริงได้คำชมจากพี่นุชชี่คือยากมากอะอย่างมากเลยนะที่ชมจริงๆก็คืออืมโอเคนะโอเคนะเล่นแทบตายได้แค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันสนุกอะพอผมเดินไปมอนิเตอร์บางทีผมชินกับเดินไปมอนิเตอร์แล้วมันต้องวิเคราะห์ตัวเองต้องแบบอู๋อะไรเงี้ยพอผมเดินไปคราวนี้แบบโอเคนะเธอชอบไหมล่ะผมอ้าวหรอพี่นุชชี่หรือเปล่าที่ต้องชอบหรืออะไรแต่มันสนุกมากๆเวลาทำบางทีเวลาผมทำงานพลาดเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมผิดอะหรือผมแบบท้อมากๆมันมีบางมุมที่ผมท้อมากผมลองไปปรึกษาพี่นุชชี่อะมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมแบบประทับใจกับพี่นุชชี่มากๆคือเขาพูดว่าแบบบางทีตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกมันเป็นความผิดของฉันเองฉันอาจจะเป็นผู้กำกับที่ไม่ดีพอก็ได้พี่นุชชี่เคยพูดกับผมแบบเนี้ยมันแบบโอ้โหผมไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้มาจากพี่นุชชี่แล้วมันทำให้ผมแบบมีแพชชั่นในการทำงานและอยากจะทำตรงนี้ให้มันดีจริงๆพี่นุชชี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมแบบอยากเป็นนักแสดงที่ดีมากๆลินครับไอ้คนที่มันโสดๆไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยทำไมไม่เลือกคบเอาสักคนนึงพี่อย่าให้ความคิดคนอื่นหรือว่าเรื่องในอดีตของพี่มันมีผลกับเราสองคนดีแค่รู้ว่าเธอแคร์พี่ก็ดีใจมากแล้วนะคนดูจะได้เห็นความแซ่บแน่นอนครับพอพูดกับแซ่บมากครับแซ่บตรงไหนบ้างแซ่บทุกตรงเลยตั้งแต่ฮาเลมของพี่ดอมแล้วครับแต่ผมคิดว่าคนดูน่าจะได้หลายๆอย่างได้ข้อคิดดีๆมุมมองต่างๆของสังคมปัจจุบันเรื่องนี้ไม่มีแบบพระเอกนางเอกอะไรที่แท้จริงนะคะทุกคนก็เทาๆกันหมดมีทั้งทุกคนก็มีด้านดีด้านมืดอะไรเงี้ยจริงอยู่มันจะมีกลิ่นอายของบทประพันธ์ดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่าพอมันเป็นหวานรักต้องห้ามแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่แบบเป็นปัจจุบันมากขึ้น up to date มากขึ้นและในท้ายสุดความสัมพันธ์ของแต่ละคู่แต่ละคนจะสิ้นสุดยังไงไปชมกันได้ในหวานรักต้องห้ามครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีเทคนิคตัดต่อภาพแสงสีเสียงอะไรที่ตะการตาอะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นละครชีวิตเรื่องหนึ่งที่ดูง่ายย่อยง่ายเลียวแล้วก็มันทำให้เราตกผลึกทางความคิดอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็มีจริตที่มันตรงกับมนุษย์ปัจจุบันทุกๆคนอย่างแท้จริงนะคะมันไม่ใช่บิ๊กโปรดักชันอะไรที่แอนจะแบบสามารถโบลได้ว่าโหนี่มาดูที่ตัดต่อแล้วระดับเทียบเซียนไหมมันไปตามอารมณ์ของเรื่องอะไรเงี้ยคือคนอาจจะมองว่ามาตบมาตีกันอย่างเดียวหรือเปล่าแอนอยากขอให้ดูก่อนแล้วจะเห็นว่าเราพยายามใส่อะไรในนั้นไปเยอะแยะมากมายเลยสำหรับหวานรักต้องห้ามเป็นการทำงานหนัก
ของทีมงานทั้งหมดเลยค่ะทั้งพวกเราเบื้องหน้าแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะรวมไปถึงทีมเขียนบทด้วยค่ะเราในทีมงานก็ทำงานกันเยอะค่ะกว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะคือทีมงานพูดมาตลอดว่าเรื่องนี้มันเทาอาจจะเทาเข้มเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันแล้วแต่ความถูกต้องความผิดถูกจรรยาบรรณศีลธรรมทางสังคมสุดท้ายแล้วความถูกต้องถูกใจมันอยู่ที่ใครตัดสินใจอยู่ที่พอใจหรือเปล่าต้องลองดูจริงๆกำลังจีบพี่ลินครับแล้วก็เขาก็ดูจะชอบผมด้วยผมอยากจะอยู่กับคุณแบบเปิดเผยในส่วนของฝีมือนักแสดงแน่นอนเราต้องปรบมือเลยว่าเราโชคดีมากที่เรามีนักแสดงไทยที่มีศักยภาพเยอะแยะมากมายคือบ้านเราเราภูมิใจในคนของเราได้เลยว่าพวกเขาเก่งแล้วก็พร้อมที่จะแบบโกอินเตอร์กันได้ในฝีมือของเขาอันนี้มุมของแอนคนเดียวนะแอนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแอนก็เลยอยากให้ทุกคนแบบลองดูว่าเขาเหล่านั้นทำได้จริงๆค่ะคิดอะไรอยู่นี่เมียน้อยพ่องนะอย่ามายุ่งกับลูกผมหากินผู้ชายไปเรื่อยๆมีความสุขไปวันๆถ้ามีปัญหาหรือเบื่อใครก็แค่เลิกแค่นั้นแหละจบอย่างที่บอกว่าชื่อเรื่องนะฮะคือหวานรักต้องห้ามหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Sweetest Taboo เนี่ยมันเหมือนเป็นข้อห้ามในสังคมที่มีความเย้ายวนให้ตัวละครเนี่ยชวนที่จะแหกกฎเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่มันเป็นข้อห้ามเรื่องที่มันเป็นประเด็นแบบอ่อนไหวเซนซิทีฟกับสังคมเนี่ยจะถูกนำมาพูดคุยกันในแต่ละ EP เนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่จะบอกว่าตรงนี้แอนกับนุชียังตีกันบ่อยเลยค่ะว่านุชีมันพูดได้หรอมันเล่าได้จริงไหมเอ๊ะเราเลี่ยงคำนี้ดีไหมเราจะไปพาดพิงใครหรือเปล่าเรื่องไหมคะคือมันเลียวมากอะอย่างที่นุชีบอกค่ะมันแบบแต่จริงๆแล้วมันทุกอย่างมันเป็นของที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่แอนว่าเดี๋ยวพอมันออกอากาศไปจะต้องมีการถกกันพอสมควรในแต่ละ EP จริงๆเชื่อว่าจะอย่างนั้นเตรียมรับมือตายแล้วช่าช่าช่าเหรอคะชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ช่าช่าช่าอ่ะอ่ะช่า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 เป็นอะไรมากอ่ะ